คำว่านักมวยมาจากภาษา,าญะกุลเป็นภาษามอนขอมและกุยโบราณสวัสดีครับในคลิปที่แล้วผมพูดถึงภาษายะกุลสมัยนั้นมีแต่เสียงพูดตัวอักษรที่เขียนยังไม่มีจารึกภาษามอนโบราณจะรึกวัดโพร้างอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมปัจจุบันจะแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดี เป็นอักษรเก่าสมัยพุทธศตรวรรษที่12ใกล้เคียงกับการสร้างเขาคลังนอกที่สีเทพเพชรบูรณ์ลกล่าวถึงคำว่ามวยส่วนคำว่านักคือคำว่ายักษ์ที่แปลว่าคนหรือบุคคลคำปัจจุบันในภาษาไทยคือคำว่านักมวยเป็นคำที่มาจากคำเต็มว่านักต่อสู้อันดับหนึ่งคำว่าหนึ่งมอนโดรานเรียกว่ามวยมอนปัจจุบันเรียกว่ามว่ คำของในอีสานใต้ก็เรียกว่ามวยมาจนถึงปัจจุบันส่วนในขมรนเรียกว่ามวยเพี้ยนมาจากคำขอมคำว่ามวยในจารึกวัดโพร้างสมัยพุทธศตรวตรรษที่12เก่ากว่าภาพที่สลักในกำแพงปราสาทบายน600ปีฉะนั้นขมรนอย่ามาอ้างว่าคำว่านักมวยในขมรเกิดขึ้นก่อนที่อื่นภาษามอนขอมและกุยโบราณเกิดก่อนฟูนัน2 5ง0ปี สมัยนั้นขเขมรยังเป็นแรงงานอยู่ที่ท่าเรือเมืองออกแอลนับเลขหนึ่งทุกสิบนะครับมวยบาร์ี่ปันชุนเตราบอยำยีดใจผมนำหลักฐานคำว่ามวยในจารึกวัดโพร้างมาให้ดูและเขียนคำว่านักมวยคำมอนเดิมมาให้ดูด้วยเขียนให้ดูทั้งอักษรปรัลวัตและอักษรมอนปัจจุบันครับ คำว่ายะคือคำว่าเนียกหรือไทยออกเสียงนักสมัยที่สยามใช้คำว่านักมวยคำว่ากุณขแมยังไม่เกิดวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังเรื่องของยักุนอีกมากมายจะได้เล่าให้ฟังต่อไปวันนี้สวัสดีครับ